ก่อนจะลงกันถึงประเทศเวียดนามก่อนจะลงกันถึงเรื่องประเทศเวียดนามต่อไปนี้ตอนนี้เขาก็ดีเจอที่พอดีทิศชูชาติอุทัยชิดหรือนายชูชาติอุทัยชิดซึ่งเป็นไอ้เจ้าหรือเป็นเจ้าของสถานีวิทยุศิลาออเดรดิโอเนี่ยเพิ่นได้มาพอดีและในฐานะที่เพิ่นมีบทบาทอีกตัวหนึ่งคือเป็นนายกสมาคมนะนายกสมาคมเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นเมืองพระร่วงหรือชื่อย่อว่าสทร.เนี่ยซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมฐานที่อยู่ต่างเก้าอำเภอเพิ่นเป็นนายกสมาคมซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วก็อย่าเฮ้อคุณชูชาติเนี่ยมาล้มเรื่องบทบาทของสทร.มันมีบทบาทกว้างขวางขนาดเลยมีสำคัญสำคัญอย่างไรแดกขอเชิญครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านดีเจผู้ยิ่งใหญ่ของศิลาออนเรดิโอนะครับท่านทิศนะเข็มมุกก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเท่าที่ท่านทิศนะได้มากล่าวถึงนะผมเนี่ยในเรื่องของสมาคมเครือข่ายสื่อท้องถิ่นเมืองร่วมนะครับซึ่งอยากจะทราบถึงการทำงานหรือความเคลื่อนไหวต่างๆนะฮะซึ่งปัจจุบันเราถ้าจะให้พูดเลยเนี่ยทางสมาคมเนี่ยก็จะมีสถานีวิทยุในเครือข่ายเนี่ยทุกอำเภอในจังหวัดสุโขทัยแล้วก็มีสมาชิกนะฮะในนามสทร.เนี่ยก็มีทั้งภาคประชาชนภาคสื่อมวลชนมีดีเจมีผู้อำนวยการสถานีมีประชาสังคมด้วยนะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาศักยภาพพัฒนาความการสร้างสารให้เป็นรูปแบบที่ส่งสารได้ถูกต้องครับนะดังนั้นเนี่ยสารการสื่อสารวันนี้เทคโนโลยีของเราเนี่ยมันไปมากกว่าวิทยุไปมากกว่าวิทยุแล้วนะครับเพราะว่าโลกเทคโนโลยีการสื่อสารเดี๋ยวนี้คนมีเล่น Facebook มี LINE แล้วทำให้เกิดการผลกระทบมากมายเยอะแยะเลยในการเปลี่ยนแปลงสังคมดังนั้นเนี่ยทุกคนเป็นสื่อนะครับทุกคนสามารถเป็นสื่อได้แต่ไม่ใช่ว่าการส่งสารแมสเสจเนี่ยสารข้อมูลเหล่านี้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนหรือไม่นะเพราะว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าใช้การส่งสารหรือรับข่าวสารนี่เร็วมากเพราะฉะนั้นการตัดสินใจมันจะทำให้เราเนี่ยสงสัยมากขึ้นอย่างกรณีที่เกิดจากทางโน้นกลายมาเป็นทางนี้นะครับในอดีตเนี่ยปัจจุบันเราในอดีตเราใช้ผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชนในท้องถิ่นเนี่ยไปกระจายส่งไปสู่ฟรีทีวีใช่ไหมครับทิศนะพอส่งไปทางฟรีทีวีปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าสื่อเนี่ยมีอิทธิพลก็คืออยากจะทำอะไรก็ได้ตามใจอยากจะเขียนข่าวยังไงอยากจะส่งข่าวอย่างไรแต่วันนี้เราเห็นไหมครับว่าสติงเกอร์หรือผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนในภูมิภาคเนี่ยจะทำข่าวอะไรมั่วๆไม่ได้แล้วแม้กระทั่งคลิปต่างๆแค่นิดเดียวเนี่ยก็สามารถนำสู่ขึ้นฟรีทีวีได้ในโลกโซเชียลในโลกสังคมต่างๆสามารถนำไปแชร์ได้ถ้าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ดังนั้นเนี่ยสื่อต่างๆสังคมต่างๆเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปการรับทางการรับสารช่องทางการรับสารต่างๆของคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมต่างๆเนี่ยก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเชื่อสิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งใดๆต่อไปดังนั้นท่านต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังต่อไปครับนะซึ่งวันนี้เนี่ยทางสสส.สำนัก5เนี่ยเขาก็มองว่านะผู้ที่สนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสื่อเขามองว่าสื่อควรจะเป็นโรงเรียนของสังคมนะครับสื่อควรจะเป็นโรงเรียนของสังคมอย่างไรนะครับเพราะว่าในโลกสังคมนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากทุกคนสามารถเป็นสื่อได้นะ ดังนั้นสื่อก็คือสื่อมวลชนหรือสื่อบุคคลสื่ออะไรต่างๆสื่อสารพัดสื่อสื่อท้องถิ่นเนี่ยคือสื่อต้นผู้ส่งสารนะการผลิตสารของสื่อต่างๆเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็ละเอียดในเรื่องของข้อมูลนะถึงจะส่งสารไปได้ไม่ใช่อยู่ดีๆปั๊บเราจะส่งมีอะไรอยากจะแชร์อยากจะแชร์เมื่อก่อนเห็นไหมครับในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยจะมี
มีความประมาทแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเปิดตัวกันมากนะเดี๋ยวนี้มีรูปกันทั้งนั้นเลยนะมีรูปกันหมดเพราะว่าเริ่มมีความมั่นใจในโลกสังคมออนไลน์มากขึ้นนะครับ Facebook นะฮะใน LINE นะฮะซึ่งสทร.เราก็มีกลุ่ม LINE สทร.ข่าวสุโขทัยเนี่ยปัจจุบันที่มี2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงเต็มแล้วเกือบ200อีกกลุ่มนึง101นะครับเพราะว่ามันเต็มแล้วก็สมาชิกเนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนก็คือคนสุโขทัยคนรักสุโขทัยแล้วก็ทำงานที่สุโขทัยเท่านั้นก็แสดงว่าอย่างอาจารย์เหมือนเฉลียงเนี่ยหรือว่าสมาชิกเข้าไปเนี่ยครับสมัครเป็นสมาชิกได้ไหมสามารถเข้าได้ที่จะรับช่องทางข่าวสารเพราะฉะนั้นก็จะถือโอกาสเพราะจะให้นะครับครอบคลายเรียนรู้กว้างขวางขึ้นเอาไปประโยชน์กันทางการเรียนการสอนได้เพราะฉะนั้นขอเชิญอาจารย์ยกนายกได้สามารถเข้าได้เดี๋ยวก็ติดต่อกันเชื่อมร้อยกันได้เลยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่กล้าโพสต์แต่เวลาเมื่อก่อนเนี่ยก็จะโพสต์เรื่องดอกไม้หรือว่าจานข้าวถ่ายกับข้าวใช่ไหมรูปสวยๆอะไรไม่ค่อยโพสต์แต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมครับว่าไม่ค่อยมีสติ๊กเกอร์ไม่ค่อยมีการถ่ายข้าวถ่ายจานข้าวสวยๆแล้วมันลดลงเพราะว่าคนเริ่มไม่มีเวลามากขึ้นแล้วก็การส่งสารต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะไปหมดเลยวันนี้เริ่มลดลงแต่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับแมสเซจข้อมูลข่าวสารมากขึ้นแต่ว่าวิธีการส่งสารนี่สำคัญมากถูกไหมครับเมื่อส่งสารจะส่งอย่างไรให้มีคนชมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคลิปบางคลิปภาพบางภาพไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับที่จะมียอดเป็นล้านวิวนะครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันต้องมีเหตุและมีปัจจัยนะประมาณนี้นะครับดังนั้นสทร.เนี่ยก็พยายามจะพัฒนาข้อมูลข่าวสารแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมสุโขทัยว่าข่าวสารต่างๆท่านสามารถผลิตได้ท่านสามารถรับได้และท่านใช้วิจารณญาณในการแยกแยะข้อมูลต่างๆได้ครับนี่คืออุดมการณ์แล้วก็พัฒนากันต่อไปครับต้องขอบเจอพี่สุชาติที่มานายกสมาคมเนี่ยมาอธิบายให้ฟังก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นสมาชิกสทร.ที่มีเครือข่ายกล้องเพลินได้เลยจะสามารถส่งข่าวสื่อสารกันได้มีสครับหรือก็ติดต่อเชื่อมโยงกันได้สบายเลยท่านนี้ขอท่านนี้ก่อนเนาะครับขอบคุณนายกประจานสูงแล้วก็ที่ถามเรื่องไปเวียดนามต่อไปนิดนึงขอบคุณผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณท่านดีเจทิชนะมากเลยครับขอบคุณครับท่านนี้เขาจะมาถามที่คณะที่ไปเนาะหลังจากที่เตรียมตัวไปเนี่ยตอนเดินทางเนี่ยเขามีไกด์นำไปบ่เรื่องเขาไปกันอย่างคนไทยล้วนๆเขามันเฉลี่ยล้วนเลยแล้วไปมีการจะไปขึ้นเครื่องการไปเช็คอินเช็คเอาท์สำหรับการเดินทางไปเวียดนามครั้งนี้นะครับก็ต้องอาศัยประสบการณ์เดิมที่ผมเคยเดินทางไปโครงการแลกเปลี่ยนครูที่สหรัฐอเมริกามาครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปี2556นะครับก็เลยมีประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ซึ่งเราต้องจองออนไลน์ซึ่งมันจะอำนวยความสะดวกแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายการวางแผนการเดินทางนักจำนวนสมาชิกว่าจะเดินทางไปเมื่อไหร่จะต้องเข้าสนามบินก่อนเวลาเท่าไหร่การเดินทางก็คือเดินทางด้วยตัวเราเองทั้งหมดแล้วก็ดูที่สำคัญก็คือเราต้องตรงเวลานะครับตรงเวลาเป็นเรื่องสำคัญมากพอไปถึงสนามบินที่เวียดนามปุ๊บก็จะมีคณะของชาวเวียดนามเป็นเด็กนักเรียนกับรุ่นพี่สตาฟที่อยู่มหาวิทยาลัยน่าจะเรียนอยู่ประมาณปี2นะครับมาคอยต้อนรับยกธงยกป้ายแต่ละประเทศเรียกสวัสดีเรียกทักทายตามแต่ละประเทศที่เราเดินทางไปถึงนะครับอันนั้นก็แล้วก็มีการถ่ายทอดสดออกทีวีของเวียดนามตลอดการเดินทางนะครับที่ถามผมเป็นนึกว่ามีความตื่นเต้นขนาดเลยที่ว่าเยียบแผ่นดินเวียดนามแล้วเขามาทับรับหลักรับรองเขาเนี่ยก็ตื่นเต้นตั้งแต่